ที่เชียงรายบ้างนะคะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลหารบกที่37โดยชุดปฏิบัติการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองจัดกำลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านไร่ตําบลแม่งเงิน อำเภอเชียงแสนค่ะช่วยกันพัฒนาทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของเด็กๆนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวันเปิดภาคเรียน16พฤษภาคมนี้ค่ะครับ